ิญค่ะสวัสดีค่ะภายหลังจากที่พระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งที่ทุกคนเฝ้ารอคอยประกาศใช้กันเมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมานะคะตามมาตรา12ของพ.ร.บ.การเลือกตั้งส.ส.ค่ะก็บอกนะคะว่ากกต.จะต้องมีการประกาศวันเลือกตั้งภายใน5วันแต่ก็เร็วกว่าที่คิดค่ะกกต.นั้นมีการประชุมด่วนกันในวันเดียวกันนะคะรวมถึงมีการประกาศวันเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนั่นก็คือวันที่24มีนาคมตามที่ทุกคนทราบกันดีค่ะให้หลังไม่นานค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการออกแถลงการนะคะให้ทราบถึงการเลือกตั้งเกี่ยวกับให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะคะว่ารัฐบาลยังคงมีอำนาจหน้าที่เต็มในการบริหารงานรวมไปถึงมีหน้าที่บริหารงานจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่นั่นเองค่ะระหว่างนี้ก็สามารถพิจารณาโครงการต่างๆรวมถึงอนุมัติโครงการต่างๆได้ตามปกติเลยค่ะต่อมาค่ะในวันที่24มกราคมค่ะก็มีการประกาศวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการลงในราชกิจจานุเบกษานะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็จะมาย้ำไทม์ไลน์การเลือกตั้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะไปกันที่ไทม์ไลน์แรกกันเลยค่ะกับวันที่4ถึงวันที่8กุมภาพันธ์ค่ะขอเพจ4ถึง8กุมภาพันธ์เป็นวันที่เลือกเป็นวันที่4ถึงวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะคะกกต.ก็จะรับสมัครส.ส.ทั้ง2แบบค่ะทั้งแบบบัญชีรายชื่อแล้วก็แบบแบ่งเขตนะคะรวมถึงพรรคบรรดาผู้สมัครส.ส.นั้นจะต้องยื่นรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครแล้วนะคะจะต้องยื่นเอกสารการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลัง3ปีอีกด้วยค่ะคือตั้งแต่ปี2559จนถึง2551นั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะบรรดาพรรคการเมืองก็จะต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรคนะคะอีกหนึ่งประเด็นที่เราจะต้องจับตาเป็นพิเศษกันเลยค่ะแน่นอนค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะมีรายชื่อปรากฏลงในพรรคพลังประชารัฐตามที่ทุกคนได้คาดการไว้หรือไม่นะคะเพราะว่าในขณะนี้ก็มีกระแสตีรวนมีรายชื่อเพิ่มมาใหม่กันมากมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งในวันที่4ถึงวันที่8กุมภาพันธ์นี้นะคะก็จะต้องจับตาค่ะว่าพรรคการเมืองใหญ่จะเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะถ้าหากจะย้อนไปในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะคะวันเวลาที่มีการรับสมัครผู้สมัครส.ส.เนี่ยเราก็จะได้เห็นบรรดากองเชียร์แล้วก็ผู้สนับสนุนการเลือกตั้งออกมาเชียร์กันในวันที่รับสมัครนะคะแต่ว่าในครั้งนี้ค่ะก็จะมีเงื่อนไขค่ะผู้ที่สนับสนุนการหาเสียงรวมถึงบรรดากองเชียร์จะต้องมีการชี้แจงให้กับกกต.ได้รับทราบนะคะหากไม่ชี้แจงก็ถือว่าผิดระเบียบของกกต.นั่นเองค่ะซึ่งเราก็จะได้เห็นชมหน้านายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรคกันในวันที่4ถึงวันที่8กุมภาพันธ์ไปที่ไทม์ไลน์ต่อไปค่ะก็คือวันที่15กุมภาพันธ์นะคะ15กุมภาพันธ์กกต.ก็จะประกาศรายชื่อผู้สมัครค่ะรวมถึงเปิดตัวผู้สมัครส.ส.ในแต่ละพื้นที่นะคะคาดการณ์กันว่า15กุมภาพันธ์กกต.ก็จะมีการออกระเบียบครบทุกฉบับแล้วค่ะพรรคการเมืองก็น่าจะหาเสียงได้อย่างเต็มที่กันในวันนี้ค่ะต่อไปค่ะก็คือการออกเสียงนอกราชอาณาจักรค่ะจะมีขึ้นในวันที่4ถึงวันที่16มีนาคมค่ะจากนั้นค่ะก็จะมีการออกเสียงเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกเขตนะคะจะมีขึ้นในวันที่17มีนาคมค่ะแต่ก่อนหน้าที่จะไปเลือกตั้งล่วงหน้ากันนะคะก็จะต้องมีการลงทะเบียนก่อนค่ะผู้ที่จะลงเสียงนอกราชอาณาจักรหรือว่าจะลงเสียงนอกหรือในเขตนะคะจะต้องมีการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่28มกราคมจนถึงวันที่19กุมภาพันธ์นั่นเองค่ะย้อนกลับไปที่17มีนาคมนิดนึงนะคะวันนี้ค่ะก็จะเป็นวันเลือกตั้งของผู้ทุพพลภาพผู้พิการรวมถึงผู้สูงอายุอีกด้วยค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าขออภัยค่ะต่อไปค่ะเป็นวันที่24มีนาคมค่ะวันที่ทุกคนรอคอยนะคะก็คือวันหย่อนบัตรเลือกตั้งทั่วไปนั่นเองค่ะเมื่อหย่อนบัตรเลือกตั้งทั่วไปแล้วนะคะกกต.ก็จะต้องรับรองผลอย่างไม่เป็นทางการภายใน60วันนะคะมีการคาดการณ์กันค่ะว่าจะอยู่ที่วันที่9พฤษภาคมนะคะแต่ทางด้านประธานกกต.ค่ะนายอิทธิพรบุญประคองก็ได้มีการบอกไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าวันที่29พฤษภาขออภัยค่ะวันที่9พฤษภาคมนี้นะคะจะไม่กระชั้นชิดจนเกินไปค่ะจนอาจจะปล่อยปะละเลยให้ผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัตินั้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนะคะตามที่หลายฝ่ายกังวลค่ะว่าการเลือกตั้งนั้นอาจจะเป็นโมฆะนั่นเองค่ะแน่นอนค่ะว่าหลังปิดหีบ17นาฬิกาของวันที่24มีนาคมนั้น
เราก็จะได้เห็นภาพความวุ่นวายของบรรดาพรรคการเมืองค่ะที่จะวิ่งจับขั้วทางพรรคการเมืองกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลนะคะหลังทราบผลอย่างไม่เป็นทางการนั่นเองค่ะต่อไปที่เดือนพฤษภาคมค่ะในเดือนพฤษภาคมก็จะมีการประชุมสภานัดแรกนะคะรวมไปถึงมีการเลือกประธานสภาค่ะแล้วก็เลือกนายกรัฐมนตรีแน่นอนค่ะว่าในห้วงเดือนพฤษภาคมนี้เราจะได้เห็นโฉมหน้านายกรัฐมนตรีคนที่30กันแล้วนะคะเมื่อมีรัฐบาลใหม่ค่ะคสช.และสนช.ก็จะหมดหน้าที่ลงภายหลังจากที่มีรัฐบาลใหม่นั่นเองค่ะค่ะทั้งหมดที่ดิฉันกล่าวมาก็คือปฏิทินไทม์ไลน์คร่าวๆนะคะสถานีต่อไปค่ะก็คือการหาเสียงของพรรคการเมืองที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นกันเลยทีเดียวค่ะในเรื่องของป้ายหาเสียงในขณะนี้ที่เรายังคงเห็นอยู่บ้างนะคะหลังจากที่พระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งประกาศใช้ค่ะพรรคการเมืองก็มีการติดป้ายหาเสียงในพื้นที่ของตนนะคะแต่ต้องบอกก่อนค่ะว่าขณะนี้นั้นได้มีการรื้อถอนออกไปบ้างแล้วค่ะด้านเลขาธิการกกต.ค่ะพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาก็ระบุนะคะว่าผู้สมัครส.ส.ยังไม่สามารถติดป้ายประกาศได้ค่ะเนื่องจากว่ากกต.ยังไม่ได้มีการกำหนดป้ายหาเสียงสถานที่รวมถึงขนาดนะคะตรงนี้ก็มีการคาดการณ์ออกมาแล้วนะคะว่าจะอยู่ที่ประมาณนี้แต่ว่ายังไม่มีการเคาะออกมาอย่างชัดเจนก็ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งนึงค่ะส่วนการหาเสียงผ่านโซเชียลนะคะพรรคการเมืองก็ขณะนี้เองพรรคการเมืองก็ยังเงียบกันอยู่นะคะยังคงงดแสดงความเห็นทางการเมืองบนโซเชียลค่ะแต่หากจะมีการใช้ช่องทางโซเชียลนะคะก็จะต้องแจ้งต่อกกต.ให้รับทราบค่ะไม่ว่าจะใช้ Facebook Twitter IG หรือว่าแอปพลิเคชัน LINE ต่างๆนะคะต้องมีการแจ้งให้กกต.ได้รับทราบค่ะและด้านกกต.เองก็จะมีการตั้งวอร์รูมนะคะเพื่อตรวจสอบในการใส่ร้ายป้ายสีการมีการหักมีการโจมตีการกกต.ก็สามารถแจ้งเตือนไปยังพรรคการเมืองได้นะคะแต่หากเตือนแล้วไม่ฟังค่ะกกต.ก็มีสิทธิ์แจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะอย่างเช่นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนำไปเอาผิดได้ทันทีเลยค่ะหากมีการใส่ร้ายป้ายสีกันค่ะต่อไปค่ะก็คือการคำนวณค่าใช้จ่ายการหาเสียงนั่นเองค่ะกกต.บอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าจะมีการเริ่มคำนวณค่าใช้จ่ายหลังจากที่พระราชกฤษฎีกาประกาศใช้ค่ะดังนั้นพรรคการเมืองจะต้องมีการเก็บบัญชีค่าใช้จ่ายไว้ด้วยนะคะส่วนผู้ช่วยหาเสียงหรือว่าบรรดากองเชียร์ที่สนับสนุนนะคะหากมีค่าใช้จ่ายเกิน 10,000 บาทตรงนี้นะคะก็จะต้องแจ้งให้กับกกต.ได้รับทราบอีกทั้งอาจจะถูกนับรวมค่ะกับบัญชีผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตที่กำหนดไว้ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาทรวมถึงอาจจะถูกคำนวณรวมกับเงินของพรรคการเมืองที่ใช้ในการหาเสียงจำนวน35ล้านบาทนั่นเองค่ะค่ะนับจากนี้ไปก็พรรคการเมืองก็น่าจะมีเวลาหาเสียงกว่า50วันนะคะเราก็จะต้องจับตาสีสันทางการเมืองนับจากนี้ไปค่ะย้ำกันอีกครั้งค่ะการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลนับจากนี้ยังคงมีอำนาจเต็มนะคะจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ประเด็นการใช้มาตรา44ก็ยังคงใช้ได้ค่ะแต่ว่ารัฐบาลก็ได้ชี้แจงมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าจะใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะอีกครั้งค่ะยังต้องจับตาท่าทีของทั้ง4รัฐมนตรีที่ยังไม่ลาออกแล้วก็จะต้องจับตาความเข้มข้นทางการเมืองนับจากนี้ค่ะที่จะมีการหาเสียงกันอย่างเข้มข้นกันเลยทีเดียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทั้ง2ท่านคะค่ะก็หลายคนบอกว่ามีกติกาที่ยุ่งยากทั้งในส่วนของนักการเมืองเองแล้วรวมถึงประชาชนเองก็ต้องคอยติดตามข้อมูลด้วยเนาะวิธีการปฏิบัติจะเป็นยังไงกันใช่ค่ะประชาชนก็จะต้องศึกษากันอย่างดีเลยทีเดียวค่ะไม่งั้นอาจจะกาผิดกันได้ค่ะได้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ